ร่วมยินดีค่ะวินมาวินขอตู่ปิยวดีแต่งงานแล้วล่ะค่ะเรื่องราวความรักของดาราหนุ่มและผู้จัดการอย่างสาวทายาทตระกูลดังอย่างช่องวิก3วินมาวินทวีพลและตู่ปิยวดีมารีนนท์ที่เรียกได้ว่าต้องฝ่าฟันกับข่าวอย่างมากมายค่ะโดยเฉพาะประเด็นของลูกสาวของเจ้านายแต่ก็สามารถจับมือกันข้ามผ่านทุกปัญหามาได้ด้วยการเข้าสู่ความรักเข้าสู่ปีที่8อย่างมั่นคงค่ะวันแรกที่เรานั้นเจอกันกับคุณวดีหรือว่าคุณตู่ทานเข่าเข้ามาหาผมเลยครับสิโลลาบคุณตู่นั้นอมยิ้มแบบรู้ทันทีและต่อความว่าเวลาพูดเรื่องนี้เขาจะเล่าแบบนี้ตลอดคือตู่คานเข่าเข้าไปหาเขาจริงๆค่ะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันครอบครูของช่อง3ทุกคนนั้นนั่งกับพื้นจะลุกไปไหนมาไหนก็ต้องคานเข่าความจริงผมนั้นเล็งเขามาหลายปีแล้วครับแอบส่องลูกนายชอบจังเลยแต่ก็ไม่กล้ายุ่งคุณวินเล่าต่อว่าความจริงผมเล็งเขามาหลายปีแล้วครับแอบส่องลูกนายชอบจังเลยแต่ไม่กล้ายุ่งเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นทั้งผมและเขาก็มีแฟนอยู่แล้วอีกอย่างผมรู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมด้วยครับกระทั่งวันหนึ่งงานครอบครูตอนนั้นผมโสดแล้วก็สะกิดรุ่นน้องให้ดูว่าคนนี้โคตรน่ารักเลยเขาเองก็หันมาพอดีผมก็ได้แต่ก้มหน้าไม่กล้าสบตาครับปรากฏว่าพอครอบครูเสร็จเขาก็คานเข้ามาหาผมเพื่อชวนไปเล่นละครผมก็ทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นยกใหญ่แล้วก็ได้มีการคุยกันต่อครับสุดท้ายผมก็ได้พิมพ์บีบีมาแล้ววันนั้นเราก็ถ่ายรูปคู่กันคุณตู่ให้เลขาถ่ายให้ครับพอกลับมาบ้านคุณตู่ก็ส่งรูปคู่มาให้อีกผมก็เพ้อเลยลืมนึกไปว่าเขาคงทำกับทุกคนคุณตู่ก็พยักหน้าบอกว่าใช่ผมนี่ไฟลุกโชติช่วงมากว่าโอกาสของเรามาแล้วหลังจากนั้นก็คุยบีบีกับเขาครับทุกวันเลยถือคติว่าถ้าไม่หล่อเราก็ต้องตลกรักต้องเปิดพอตัดสินใจคบกันสารพัดเรื่องราวก็ไหลเข้ามาครับคุณตู่เล่าถึงช่วงแรกๆที่เป็นข่าวว่าพอเราเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันก็เริ่มเป็นข่าวที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยนั่นก็คือตอนที่มีข่าวของก็สิบลงรูปเรานั้นเดินในห้างด้วยกันหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงโทรมาหาตู่เยอะมากส่วนใหญ่โทรมาเตือนด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เล่าเรื่องวินให้ฟังว่าบางคนถึงขนาดจะนัดเจอเพื่อมาคุยไม่ใช่แค่นี้นะแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในช่องก็พากันเป็นห่วงครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่นั้นก็ผ่านปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดมาได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆและทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ